สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่รายการแคนทีนบิวตี้ค่ะคงจะปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าเรื่องของดวงตาเนี่ยเป็นเรื่องที่สาวๆไทยให้ความสำคัญกันมากค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในฤดูกาลนี้ Autumn Winter 2017แบรนด์เครื่องสำอางจากญี่ปุ่นอย่างเคโตเกียวค่ะก็เลยให้ความสำคัญแล้วก็ใส่ใจกับการแต่งตาแล้วก็ดูแลผิวหน้าอย่างดีที่สุดเลยนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาเปิดถุงกันค่ะว่าทางเคเนี่ยนะคะมีอะไรให้เราได้รองกันบ้างนะคะเริ่มกันที่ตัวแรกเลยดีกว่านะคะตัวนี้ค่ะเป็นอายแชโดว์ค่ะสำหรับการแต่งตานะคะถ้าเกิดว่าใครที่เป็นแฟนเคเนี่ยคงจะคุ้นเคยกันดีว่าอายแชโดว์ของเคทเขาก็จะมีเป็นโทนแบบนี้แหละนะคะก็สีสันก็คือจะเป็นสไตล์ประมาณนี้แต่ว่าสิ่งที่แตกต่างค่ะก็คือในเรื่องของการพัฒนา texture นะคะรวมทั้งวิธีในการแต่งตาด้วยก็คือจะเป็นเหมือนการที่จะคอนทัวร์ดวงตาให้ดูโดดเด่นยิ่งขึ้นนะคะจะมีในส่วนตัวนี้นะคะก็อย่างเช่นแบบสามารถทำหน้าที่เป็นเสมือนไฮไลท์ช่วยทำให้แบบดวงตาโครงคิ้วเนี่ยดูโดดเด่นยิ่งขึ้นเห็นไหมคิ้วมันลอยขึ้นมาเลยนะคะหรือแม้แต่นี่สีน้ำตาลนี้นะคะก็จะเป็นทำหน้าที่เหมือนตัวบรอนเซอร์ช่วยในเรื่องของการสร้างเงานะคะบางคนเนี่ยอย่างตัวยุ้ยเองเนี่ยเป็นคนที่แบบแอบตาตกนิดนึงนะเราก็จะสร้างเงาเพื่อที่จะยกหางตาให้มันโตขึ้นได้นะคะนี่ก็คือผลิตภัณฑ์ตัวแรกของเราค่ะ Kate Brow Shade Eyes N นะคะตัวต่อมาค่ะตัวนี้เนี่ยเปิดถุงมาชอบตัวนี้ที่สุดด้วยความครีเอทของนางเรื่องแก้มเนี่ยเราไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่นะแต่เราตื่นเต้นในส่วนของนี้ค่ะแปรงค่ะคุณตอนแรกเนี่ยมันมาเป็นแบบแบแบอย่างนี้ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาทำได้เนี่ยนะคะก็คือการฟรึบกลายเป็นคาบุกิได้ค่ะแล้วตัวในเนื้อของตัวชีคเองเนี่ยนะคะตัวที่ปัดแก้มเองมันก็จะมี2เฉดคือคุณสามารถเลือกที่จะปัดเป็นลักษณะแบบนี้นะคะสีหนึ่งเป็นไฮไลท์สีหนึ่งเป็นตัวเพิ่มสีสันเราสามารถที่จะปัดเป็นแบบนี้ทีเดียวได้เลยนะคะแล้วก็ค่อยพับแล้วก็เพื่อที่จะเบนไปอีกข้างก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องปัดด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวแก้มเราจะไม่เท่ากันฮาเลยนะคะเนี่ยก็เบี่ยงมุมเบี่ยงองศาให้ดีนะคะแล้วก็ปัดชุบวิธีการเดียวกันตัวนี้มันก็เร็วง่ายแล้วก็พกพาสะดวกด้วยนะคะเพราะว่าตลับไม่ได้ใหญ่ขึ้นเลยไม่ได้ใหญ่อะไรแบบพกพาลำบากตัวต่อมาค่ะในส่วนของลิปสติกนะคะตัวนี้มาเลยKate Color High Vision Rouge ค่ะเป็นลิปสติกสีชัดนะคะเป็นลุคกึ่งแมทค่ะมีส่วนผสมของสารบำรุงริมฝีปากกึ่งแมทเป็นยังไงเราชอบความแมทแต่เราไม่ชอบความแห้งของแมทเขาก็จะเป็นแบบลักษณะอย่างนี้นะคะก็คือมีความชุ่มชื่นแต่ก็มีความแมทแมทอะให้มันดูแบบเป็นสาวที่ดูคลาสซี่นิดนึงมีทั้งหมด10เฉดสีให้เลือกนะคะลองทาทับดูนี่สีคมเลยนะคมชัดเลยอะตัวต่อมาค่ะตัวนี้เนี่ยน่าสนใจมากชื่อของเขาก็คือ K3D Plus Designer นะคะเป็นพาวเดอร์สติ๊กที่ช่วยพรางใบหน้าให้ดูเรียวขึ้นเป็นทั้งเชดดิ้งและคอนทัวร์ปกติเราจะเห็นเป็นแบบครีมเป็นแบบใหญ่ๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมตัวนี้เนี่ยจะย่อขนาดให้เล็กลงด้านหนึ่งเนี่ยนะคะตัวนี้มันก็หัวก็จะเป็นแบบเป็นฟองน้ำมันเป็นเนื้อแป้งนะคะเราสามารถใช้ในเรื่องของการไฮไลท์ได้นี่ถ้าเกิดว่าเป็นส่วนแบบนี้เราจะเห็นชัดๆก็อย่างจมูกนี้เนี่ยนะคะไล่ลงมาโครงคิ้วในส่วนของเชดดิ้งก็เหมือนกันค่ะเราก็สามารถที่จะใช้อีกด้านหนึ่งเนี่ยเป็นตัวไฮไลท์ได้หรือแม้แต่ถ้าเกิดไม่กลัวเปลืองนะก็ใช้เป็นแบบนี้เลยค่ะเบาๆแต่จริงๆนะส่วนตัวมองว่ามันน่าจะเหมาะกับพื้นที่เล็กๆมากกว่านะแก้ม
พอดีหน้าบานนะคะอย่างนี้ก็ไม่ได้จริงๆอะเอาเป็นว่าเราเหมาะกับการใช้ของให้ถูกประเภทนะก็คือแบบเป็นแบบส่วนเล็กๆไฮไลท์ดั้งจมูกอะไรอย่างเงี้ยโอเคไม่มีปัญหาเก็บก็ง่ายนะคะตัวต่อมาค่ะก็จะเป็นในส่วนของ Kesalim Create Powder N ค่ะมาคล้ายๆกันนะอุ๊ยจริงๆคือได้แล้วแอบเขินอ่ะจริงๆตัวนี้เขาใช้แบบส่วนเล็กๆตัวนี้ถ้าหน้าบานๆอย่างเราต้องใช้อันนี้ค่ะนี่เลยนะเป็นแป้งที่ใช้สำหรับการคอนทัวร์ได้ไฮไลท์ได้นะคะมี2ด้านด้วยกันแล้วจะบอกว่าราคาดีมากเลยอ่ะ540บาทตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการทำให้ใบหน้าดูมีมิติมากยิ่งขึ้นแล้วที่ชอบอีกอย่างก็คือจากที่ได้ลองนะคะลองส่องกระจกดูคือมันสีไม่ชัดเกินไปหลายคนมีปัญหาในเรื่องของการคอนทัวร์เพราะว่าโอ้โหมันชัดมากจนหน้าเป็นกรอบหน้าเป็นคลาวอะไรอย่างนี้เลยแต่ตัวนี้เนี่ยเฉดเขาจะเบามือใหม่เนี่ยใช้ได้ไม่ต้องยั้งมือเยอะนะคะทาได้เลยเป็นธรรมชาติตัวต่อมาค่ะจะเป็นในกลุ่มของอายไลเนอร์นะคะตัวนี้ก็คือเคส Quick Lock Liquid Eyeliner WP เป็นอายไลเนอร์เส้นเรียวเล็กนะคะที่ได้รับการดีไซน์มาเพื่อสาวๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะเนื่องจากว่าเราเนี่ยนะคะต้องเจอทั้งแดดทั้งเหงื่อทั้งอะไรต่อมีอะไรก็ไม่รู้อะโหเส้นเขาเรียวเล็กแล้วก็เขียนง่ายมากๆแล้วที่ชอบอีกอย่างคือตัวนี้เนี่ยเคยแอบเอาไปลองใช้ก่อนหน้าที่จะมาอัดคลิปแล้วนะคะคือนอกจากกันน้ำแล้วอะหมึกสีดำเขาคมชัดมากเนี่ยแป๊บเดียวได้ละนะคะตัวต่อมาค่ะจะเป็นในกลุ่มของ Multi Function CC Lip ค่ะนี่เลยตัวนี้ก็จะเป็นลิปออยล์นะคะตัวนี้จะมีสารบำรุงค่ะช่วยแก้ริมฝีปากคล้ำทำให้ปากดูอวบอิ่มนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครไม่แต่งหน้าจัดเนี่ยก็สามารถที่จะทาตัวนี้เพราะว่าเขาก็จะมีสีจางๆนะคะสีเบากว่าตัวลิปสติกก็ใสๆดีนะสำหรับเด็กๆได้อ่ะมาที่โปรดักต์ตัวสุดท้ายบ้างนะคะตัวนี้เนี่ยจะช่วยทำให้ผิวดูเนียนไร้ที่ติจุดบกพร่องเป็นศูนย์เขาว่าอย่างนั้นเลยเขาก็จะมาพร้อมกับจริงๆเขามีคอนซีลเลอร์ด้วยแล้วก็ตัวแป้งด้วยแต่ตัวที่เราจะรีวิวนี่ก็จะเป็นตัวแป้งนะคะก็จะเป็นแป้งฝุ่นลองทับดูอุ๊ยเอ้ยของดีแหละเพราะว่าอะไรรู้ไหมเดี๋ยวขอลองกับมือนี้แล้วกันพอลองแปะไปดูคือเป็นแป้งฝุ่นที่ค่อนข้างติดผิวนี่ขนาดเป็นผิวที่เรายังไม่ได้ลงรองพื้นนะคะตัวนี้เนี่ยผิวหน้าที่ก่อนอัดคลิปนี่ก็คือลงเป็นคูชั่นมามันก็จะทำให้ผิวดูแมตต์แล้วก็เนียนมากยิ่งขึ้นและที่ชอบอีกอย่างนึงก็คือฟองน้ำนุ่มมากเลยนะคะพูดมาทั้งหมดไม่ต้องเชื่อเอาเป็นไอเดียในการช้อปปิ้งเฉยๆนะคะเพราะว่าทางที่ดีเนี่ยเครื่องสำอางทุกชนิดอย่างที่บอกหลายๆครั้งก็คือคุณควรลองด้วยตัวเองเชื่อบล็อกเกอร์ได้แต่ว่าอย่าเชื่อทั้งหมดเอาเป็นไอเดียสโคปข้อจำกัดในการเดินควานหาให้แคบลงที่เหลือก็คือคุณจะต้องไปลองใช้ที่เครื่องสำอางที่เคาน์เตอร์เครื่องสำอางเองมีตัวเทสเตอร์นะคะก็ลองเนื้อลองอะไรกันได้สำหรับตัวแบรนด์เคสเองนี่ก็จำหน่ายหลายที่เลยเซ็นทรัลโรบินสันเดอร์มอลล์วัตสัน UFM Fuji นะคะซาลูฮาอีฟแอนด์บอยบิวเทียมดิจิตอลเกตเวสตาร์ดัตมิกิโมโตคิโยชิโอ้ยเยอะแยะไปหมดนะคะก็สามารถที่จะแวะไปทดลองกันได้นะคะถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยอะไรนะคะสามารถ leave comment ไว้ได้ด้านล่างนะคะแล้วก็ถ้าโยมีเวลาจะมาตอบให้นะคะแล้วก็สำหรับเพจนะคะแคนทีนฝากกดไลค์กันด้วยแล้วก็อย่าลืม Subscribe แคนทีน TV ทาง YouTube Channel ด้วยนะคะวันนี้ยุ้ยและแคนทีน Beauty ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ